สำหรับรพสตชลบุรีนะครับเราเปิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2487ครับปัจจุบันก็ประมาณ70ปีนะครับการให้บริการแพทย์แผนไทยของรพสตชลบุรีนะครับเมื่อก่อนก็มีการให้บริการในรูปแบบของหมอพื้นบ้านนะครับซึ่งมีหมอพื้นบ้านอยู่หลายคนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็รวมกลุ่มหมอพื้นบ้านมาต่อยอดเข้ากับการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งให้บริการครอบคลุมทุกด้านนะครับค่ะสำหรับคลินิกแพทย์แผนไทยนะคะรพสตเชิงทะเลนะคะเปิดให้บริการทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชนนะคะโดยให้บริการในเรื่องของโรคอัมพฤกษ์อัมพาตไมเกรนข้อคอเสื่อมแล้วก็ยังมีการให้บริการในทุกกลุ่มวัยนะคะนอกจากนี้ยังมีบริการนวดบริการอบประคบนะคะแล้วก็ฟื้นฟูมันดาหลังคลอดค่ะเรื่องศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยนะครับเรามีศูนย์การเรียนรู้ทั้งภายในรพสตซึ่งเรามีทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็ในชุมชนมีทั้งหมด7จุดนะครับซึ่งเราสามารถบูรณาการเข้ากับเมืองท่องเที่ยวของภูเก็ตทุกจุดนะคะจะมี QR code ซึ่งติดเอาไว้ทุกจุดนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในชุมชนอีก7จุดนะคะซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้บูรณาการ QR code ตรงนี้นะคะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะก็นวัตกรรมของที่นี่นะคะจากการที่ได้ลงเยี่ยมคนไข้ในชุมชนร่วมกับทีมหมอครอบครัวนะคะก็จะพบคนไข้ที่มีภาวะปวดหัวเข่านะคะมีข้อเข่าเสื่อมก็จะมีนวัตกรรม1ตัวนะคะก็คือชุดพกพายาทาพาเซนนะคะสามารถนำไปใช้บริการแปะบริเวณที่มีอาการปวดไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าข้อมือหรือว่าข้อนิ้วในชุมชนค่ะส่วนตัวที่2นะคะก็คือแผ่นประคบเย็นผักบุ้งทะเลค่ะซึ่งเอามาใช้ในการแปะอาการที่มีอาการปวดบวมแดงร้อนนะคะซึ่งปัจจุบันเราใช้ในห้องฉุกเฉินของรพสตและยังขยายผลไปสู่ไลฟ์การ์ดริมทะเลนะคะให้ใช้กับนักท่องเที่ยวที่เป็นแผลซันเบิร์นได้ด้วยค่ะปัญหาโรคเรื้อรังของที่นี่เป็นปัญหาที่สำคัญนะคะก็คือโรคเบาหวานนวัตกรรมอีกชิ้นหนึ่งก็คือนวัตกรรมตีเลสปาเท้าบรรเทาอาการชาในผู้ป่วยเบาหวานค่ะซึ่งเราจะเอากลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเบาหวานมาเข้าร่วมโครงการนะคะใช้นวัตกรรมแล้วก็ติดตามอาการชาทั้งหมด4ครั้งแพทย์แผนไทยมันเป็นงานพื้นฐานของงานสาธารณสุขฐานนะครับผมก็ไปอบรมเพิ่มเติมจนได้ใบประกอบโรคศิลป์ประเภทการนวดไทยนะครับปัจจุบันก็มาเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยของน้องแพทย์แผนไทยที่นี่นะครับสำหรับรางวัลนี้นะครับซึ่งเป็นรางวัลของทุกๆคนในจังหวัดภูเก็ตครับลำพังเราเองเราก็ทำได้ระดับหนึ่งและที่เราชนะเลิศได้นะครับจุดเด่นของเราจริงๆก็คือการมีส่วนร่วมของทุกเครือข่ายโดยเฉพาะแพทย์แผนไทยของจังหวัดภูเก็ตนะครับเรามาช่วยกันคิดช่วยกันทำนวัตกรรมต่างๆมาต่อยอดทำให้แพทย์แผนไทยเราอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับ